าละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับช่วง2พี่น้องปัญญาอ่อน อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ครับอยู่กับพี่ชายนะครับกับช่วงกูไม่มีคลิปจะลงนะตอนนี้ก็แม่นั่งใส่หน้ากากแมสทรงปากเป็ดอยู่นั่นแหละกำลังนั่งงงอยู่มาทำไมนะครับก็วันนี้ครับอยู่กับช่วงที่เรากลับบ้านเกิดนะโคราชมาพร้อมกับคอนเทนต์ลูกกตัญญูหลังจากที่ไม่เคยกตัญญูมาก่อนเลย ใช่ไหมแม่แน่ปกติเนี่ยพี่เจ๋เขาจะเป็นบ้านนี้สำหรับบ้านผมนะตัวผมเนี่ยเป็นน้องชายนะครับมีพี่น้อง2คนพี่เจ๋เนี่ยจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับพ่อกับแม่มากเรียกได้ว่าตอบโจทย์พ่อแม่ได้ทุกอย่างนี่คุณผู้ชมดูนี่นี่รับปริญญาถ้าถามว่าของผมอยู่ไหนไม่มี ม.6 ม.6 คือหนังสือนะผมเนี่ยตั้งแต่หนังสือเล่มม.6นะหนังสือเล่มม.6ผมมันไม่มีชื่อจบนะ คือในรุ่นเนี่ยผมโดนตัดต่อจากรุ่นไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่เจ็ดรู้ไหมเพราะว่าอะไรเกือบไปโดดเรียนกูหนีเรียนวันถ่ายรูปรวมวันถ่ายรูปพอดีแล้วก็ไม่ส่งโปรไฟล์ไปด้วยกูไม่ส่งเลยนะโปรไฟล์โรงเรียนว่ากูเคยเรียนโรงเรียนนี้มาก่อนกูไม่จบเลยวางแผนไปแล้วใช่ไหมเนี่ยกูวางแผนมาแล้วว่ากูจะไล่ตัวตนด้วยคือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรแล้วขัดใจพ่อแม่ทุกอย่างเลยนะฮะแม้กระทั่งผมไปเรียนพิเศษเนี่ยแม่ก็จับได้ว่าผมไปเล่นเกมเว้ยดังนั้นคุณจะไม่เคยเห็นผมรับปริญญาแบบนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่ามันก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่อาชีพนะฮะว่าอาชีพไหนต้องใช้ใบปริญญาอะไรอย่างงี้นะครับอย่างพี่เต๋อนี่ก็จบวิศวะนะฮะม.เกษตรศาสตร์นะครับนี่เห็นปัญญาอ่อนอย่างงี้มันเป็นนายช่างโยธาใหญ่แล้วเว้ยนะมันจบมาดีนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ปลื้มนะแล้วก็พี่เต๋อทำงานราชการใช่ไหมทำงานราชการนะพ่อแม่ยิ่งปลื้มใหญ่ทำงานราชการโอ้ยนะคือบ้านเราเนี่ยปกตินะคุณพ่อคุณแม่นะครับจะเป็นหนี้พูดเรื่องหนี้เลยพูดเรื่องหนี้นะครับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ผมนะแม่ผมเป็นคนประหยัดมากนะคือหนี้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเกิดมาจากเรื่องเรียนของเราเนี่ย2คนเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเรียนนะครับก็คือพี่เจตพี่ชายเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยโอ้ยมันต้องมหาลัยเรียนมันต้องใช้เงินเยอะนะทั้งค่าหอทั้งค่านั่นค่านี่ค่าโครงการไหนจะค่าแต่งงานพิเศษอีกเงี้ยเราต้องกู้มาเพื่อแต่งงานนะฮะกู้มาเพื่อแต่งงานพิเศษเพราะฉะนั้นแบบพ่อแม่จะเป็นหนี้เพราะว่าทุกลูกๆนี่แหละนะฮะแล้วเราก็จริงๆคือแอบซื้อรถให้แกละนะครับคือรถใหม่คันนี้นะฮะอิซูซุคันนี้คือซื้อให้แบบโอ้โหแกขับรถประมาณรถเก่าแกกี่ปีวะ30ปี20ปีแน่คุณผู้ชมดูเนี่ยอันนี้รถมอไซค์แกนะเนี่ยตั้งแต่ซูซูกิเจ็ตอะเนี่ยดูจักรยานเนี่ยจักรยานนี้ไอ้เหี้ยจักรยานยี่ห้อปีเตอร์แพนเนี่ยหลายคนแม่งไม่รู้จักแล้วเว้ยหรือยี่ห้อปีเตอร์แพนแกแม่งก็ใช้อ่ะโอ๊ยคือแบบแกแม่งเป็นคนประหยัดมากเพื่อครอบครัวนะครับแล้วก็หลักๆเลยคือแบบพ่อเกษียณละแม่เกษียณละแต่แบบเป็นหนี้อยู่ไปเที่ยวไปอะไรก็แบบประหยัดใช่มั้ยเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ให้หมดก่อนไม่ลำบากลูกนะฮะแล้วก็เกษียณแล้วก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยโทษนะคือไอ้เหี้ยเนี่ยคือแบบรู้สึกด่าอยากจะด่าตัวเองว่าไอ้เหี้ยทำไมแบบเนี้ยดูรถนะรถพ่อกับรถลูกเห็นไหมไอ้จริงๆคือรถแกเก่ามากนะฮะรถแก20ปีอันนี้คือเพิ่งซื้อปีนี้นะฮะเพิ่งซื้อเลยนะฮะรถ20ปีเว้ยแล้วดูรถพ่อกับรถลูกตัดไอ้คันนี้ออกนะ20ปีแบบนี่ลูกชายแม่งใช้เงินแบบแม่งมีตังค์แต่มันทำไมไม่คิดถึงพ่อถึงแม่บ้างวะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็เลยแบบอยากจะเป็นลูกกตัญญูสักวันนึงซื้อมอไซค์ซื้อมอไซค์ไปเนี่ยตั้งแต่แบบประเทศไทยแม่งจัดโอลิมปิกอะไม่ใช่โอลิมปิกซีเกมป่ะวะตั้งแต่ประเทศไทยแม่งจัดซีเกมอะโหยแบบตั้งแต่พลาดอนตั้งแต่ยุคพลาดอนตีเทนนิสแล้วเป็นแชมป์โลกเชยแม่งเก่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านผมนะบ้านแม่งแบบดูทีวีเลยสภาพอย่างนี้มึงนั่งยางบ้านเลยดูทีวีดูแอร์ไม่มีสักตัวเห็นป่าวแบบบ้านคือพ่อประหยัดมากอะแบบประหยัดเกินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกจะเป็นลูกที่ดีนะแม่นะ
โดยที่วันนี้ลูกจะมาปลดหนี้อภิชาตบุตรนะอภิชาตบุตรนี่แปลว่าอะไรวะลูกในละคุณเหรอ ไม่ใช่มันแปลว่าอะไรวะอภิชาตบุตรนะภาษาไทยแปลว่าอะไรแม่แปลว่าดีใช่ไหมอภิชาติแปลว่าดีอภิสิทธิ์น่ะโกงไม่ใช่หนี้ของพ่อและแม่รวมกันจริงๆคือมันมีก้อนก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็โปะไปค่อนข้างเยอะละแต่มันก็ยังเหลือมันก็ยังเหลืออยู่เหลือคือนี่เท่าไหร่นะแม่นะแม่จำไม่ได้ต้องไปถามประมาณล้านนึงล้านกว่าล้านสองหาล้านสองซึ่งล้านสองเนี่ยสำหรับคนบางคนมันเยอะมากโดยเฉพาะคนที่เป็นราชการนะคนที่เป็นราชการแล้วรวยๆนี่ผมว่าแปลกๆนะก็ยากยากค่อนข้างยากก็คือเขาต้องเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วเขาก็ต้องไปต่อยอดธุรกิจแต่ว่าถ้าคนเป็นราชการอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหกว่าจะหาเงินล้านนะสักล้านหนึ่งยากมากนะครับต้องกู้ต้องอะไรนู่นนี่นั่นนะถึงแม้ว่าราชการสวัสดิการมันจะดีนะฮะแต่ว่าในเรื่องของเงินเดือนอะไรเนี่ยมันก็ต้องแบบเหมือนต้องสมถะจริงๆนะครับต้องสมถะถึงมันจะมีบำนาญนู่นนี่นั่นแต่เราก็ต้องสมถะอยู่ดีเพราะว่าเงินเดือนมันก็ฟิกไปตามนั้นมันไม่ได้เพิ่มหรือว่าแบบขายของอะไรก็ผิดจรรยาบรรณใช่ไหมมันก็แล้วแต่คนมั้งแล้วแต่คนแล้วแต่อาชีพว่านะราชการเว้ยต้องอยากคุมต้องหายใจนานๆอยากคุ้มต้องหายใจนานๆอยู่หายใจไว้นานๆอ๋อหมายถึงอย่าตายใช่ไหมอย่าตายราชการต้องอย่าคุ้มลองคำนวณนะบำนาญจนถึงอายุ80ปี70ปีรวมไปมันจะไปเท่ากับเงินเดือนคนทำงานทั้งชีวิตเท่าไหร่เว้ยอ๋อมันคือจุดคุ้มตรงที่60ถึง80เราไม่ต้องทำงานถูกไหมคือรายได้มาบวกกับช่วงอายุการทำงานไงอ่าโตขึ้นไปซึ่งกว่าจะแบบสบายก็ต้องแก่เลยมันไม่เหมือนนักธุรกิจนะนักธุรกิจบางคนถ้าประสบความสำเร็จเร็วก็20 30ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีรถมีบ้านกันแหละนะครับราชการก็ต้องกู้เพราะนั้นวันนี้เราก็ไปกดตังมาให้นะครับกดตังมาให้ก้อนหนึ่งนะฮะซึ่งเงินเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับคือความตะลึงนะเนี่ยความตะลึงก็คือเคยไปนั่งฟังพ่อแกบ่นนะพี่เจตไม่เคยไหมเคยไหมเคยรู้ไหมว่าทั้งชีวิตของพ่อแกเคยจับเงินล้านกี่ครั้งครั้งเดียวนะแกเคยจับเงินล้านแค่ครั้งเดียวในชีวิตเลยเว้ยช่วงประมาณเราก่อนที่เราจะเข้ามหาลัยเว้ยแกเคยมาพูดนะแม่นะแกคือแกเคยมีเงินล้านแค่ครั้งเดียวเว้ยแล้วหลังจากนั้นที่เราเข้ามหาลัยแกก็ไม่มีอีกเลยเว้ยมันก็เหลือหลักแสนแล้วก็ลงมาแบบหลักหมื่นอะไรอย่างนี้เลยกลายเป็นว่านี่คือเงินล้านอีกอันนึงที่แกจะได้จับดีไม่ดีตอนนั้นแกไม่ได้จับเงินเป็นฟอนด้วยมั้งอาจจะเป็นเงินที่เป็นตัวเลขในธนาคารนะแม่อาจจะเป็นตัวเลขเป็นเงินเป็นแบงค์ซึ่งแบบลูกชายก็ชั่วไอ้คนที่ถ่ายอยู่เนี่ยชั่วมากแบบสร้างบ้านหรือซื้อรถนู่นนี่นั่นแบบพอมาคิดดูทำไมแบบเรื่องเบสิกอย่างเป็นหนี้เงี้ยเราถึงไม่เคยคิดที่จะมาช่วยเลยวะทำไมลูกทำไมแบบลูกรู้สึกว่าเชียบจริงๆลูกก็เตรียมเงินไว้แล้วแหละนะลูกเตรียมเงินไว้นานแล้วแต่ว่าเพียงแค่ว่าแบบลูกรอจังหวะที่แบบมันได้เท่านั้นเองเล่นตัวไงลูกมันชั่วไงวันนี้นี่เงินล้านให้แม่ก่อนนะนี่จับเอาออกมาดูก็ได้ออกมาได้เพราะว่าแบงค์20กดแบงค์20โมจะเล่นคือมันไม่ได้เยอะสำหรับผมนะน้องๆฟังไว้นะครับคือผมเนี่ยประสบความสำเร็จมาไกลละเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของรุ่นนี้นั่นมาเยอะละคือเงินล้านสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแต่สำหรับคนบางคนเนี่ยแม้กระทั่งแม่ของผมเนี่ยมันเยอะมากนั้นมันเยอะมากสำหรับคนบางคนนะครับไม่ต้องบอกว่าของผมมันน้อยแต่สำหรับเนี่ยอย่างของแม่ผมเนี่ยมันเยอะมากแม่ไม่เคยจับเลยด้วยซ้ำเงินล้านนะแต่นี่จะเป็นเงินล้านที่เอาไปปลดหนี้นะครับปลดหนี้ใครบอกว่าราชการไม่เป็นหนี้ใช่ไหมเป็นราชการไม่มีหนี้มีปกตินะครับเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเป็นราชการสบายอะไรงี้คุณคิดผิดละหนี้กู้มาเพื่อลูกนะฮะนะเพื่อลูกล้วนๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ยังไม่มีหนี้แล้วเออสาธุรวยรวยใช่ไหมรวยบุญด้วยนะต้องรวยบุญรวยบารมีแต่รู้สึกว่าเงินล้านสำหรับลูกชายแถวนี้พี่โดนพี่ชายด่าบ่อยชอบเอาไปทะลุงเล่นนี่นะก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งเล็กๆนะครับเล็กๆสำหรับผมนะวันนี้ไปนู่นให้พ่อวันนี้จะเอาเงินมาให้พ่อนะครับเพราะว่าพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวนะที่ปกติแกจะเป็นคุมคนคุมเงินเกี่ยวกับบ้านนี้เลยนะครับแกเป็นคนประหยั
ัดประหยัดประหยัดจริงๆนะฮะหลายๆน้องๆอาจจะเห็นไปอย่างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคันนี้ยังใช้อยู่นะครับยังใช้อยู่ใช่ไหมแม่ใช้อยู่แกใช้แบบไปกินข้าวไปกินมันจะมีอยู่คันนึงเว้ยยามาฮ่ายามาฮ่ายามาฮ่า RX อะไร RX 100ป่ะเออแกซื้อตั้งแต่สมัยหนุ่มๆอ่ะ28อ่ะเอออุ้ย30 30 40ปีอ่ะโอ้โหแกยังใช้อ่ะแบบคือไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะขายไปแล้วอันนี้ขายแล้วเออที่จอดแล้วมันซ่อมไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมซ่อมไม่ไหวแต่ว่าคนเอาไปซ่อมแล้วเขาทำอย่างดีเลยนะช่างเก่งๆเขาทำอย่างดีเลยเขาถ่ายรูปมาให้ดูเข้าใจเข้าใจมันล้อมันสามารถเอาไปซ่อมขายได้ของเรโทรใช่ไหมของเก่าๆนี่แหละครับก็เป็นอะไรที่อยากจะบอกน้องๆนะฮะคือเบื้องหลังความสำเร็จของผมเนี่ยก็มาจากพ่อจากแม่นี่แหละนะครับแต่ว่าด้วยความประหยัดของพ่อแม่นะคือบางทีเนี่ยพ่อแม่พูดมาแบบตอนเราเด็กๆโอ้ยมันแพงมันจะไอซื้อมือถือแพงๆเดี๋ยวเด็กๆสมัยเนี้ยต้องใช้ iPhone อย่างเงี้ยพี่เจเคยเห็นบ่อยใช่ไหมเด็กมัธยมเดี๋ยวนี้นะใช้ iPhone บ่อยมากเนี่ยเจมเนี่ยไปซื้อตรงนี้เนี่ยรถยนต์แน่สมัยก่อนผมมีแค่เนี้ยรถยนต์อันนี้กว่าจะได้ได้ตอนป5ป6เลยนะเนี่ยแม่เก็บไว้แต่เด็กเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องมีมือถือต้องมี iPhone แพงๆเออเครื่อง 20,000 สมัยผมนี่ไม่เคยใช้กันนะครับคือจะบอกว่าโลกมันไปไกลมันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามือถือมันก็มีตั้งแต่ราคาแบบหลักพันไปเพราะฉะนั้นจริงๆก็ดูพ่อดูแม่ด้วยนะถามจริงๆคือถามท่านเลยก็ได้ว่าเดือนนึงเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างบางคนไม่เหลือเลยแล้วต้องไปยอมกู้มาเพื่อแบบเพื่อ iPhone เครื่องเดียวเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่เหมาะเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะคนพอเป็นพ่อเป็นแม่นะพอเป็นหนี้ปุ๊บไม่พูดเดี๋ยวลูกเดือดร้อนเดี๋ยวลูกเดือดร้อนใช่มั้ยเดี๋ยวลูกเครียดถึงเวลาละได้เลิกละให้พี่เจดเดินไปเอาแล้วกันเอ้ยให้พี่เจดเดินไปให้พ่อส่วนเดี๋ยวกูจะแอบถ่ายอยู่ไกลๆโอเคนะนี่คือแผนแล้วนะคือพ่อผมนะผมบอกเลยนะแกอุ้ยเวลาซื้อของอะไรให้แกนะอย่างซื้อรถยนต์เนี่ยใช่ไหมแกจะแอบโอนตังค์คืนมาให้ลูกเออแกจะแอบโอนมาอุ้ยนี่คือแบบแกเป็นคนดีเก่งใจใช่แบบเก่งใจแม้กระทั่งลูกตัวเองแม้กระทั่งแบบตอนผมมีอย่างเงี้ยคือซื้อรถให้แกนะคือจ่ายผ่อนให้อะไรทุกอย่างนะแกยังแอบโอนตังคืนมาแบบแล้วคิดสภาพดูว่าเงินรายเดือนพ่อแกจะเหลือเท่าไหร่วะเออแบบผมก็ไม่อยากจะได้อะทีนี้คือแบบแล้วก็เป็นหนี้อยู่แล้วก็ยังต้องโอนมาให้ลูกอีกซึ่งมันผิดมันผิดไปละเออแกประหยัดเกินไปนะฮะดังนั้นวันนี้ผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะฮะว่าสมมติเนี่ยถ้าเราเดินเอาไปให้แอบแล้วผมก็แอบอยู่ข้างหลังๆเนี่ยเออแกจะทำหน้ายังไงวะเออมึงไปเอาเงินมาจากไหนเงาเงินอะไรอย่างไรไปเลยแม่มาแม่ยองมาเร็วไหนต้องแอบดูแกอยู่ไหนวะเฮ้ยแกกำลังนี่สมถะอยู่เลยแม่มาดูคนมาดูแม่เทสมาดูคนไหนยังไม่แต่งตัวเลยนะแกยังไม่แต่งตัวเลยแกเพิ่งอาบน้ำเสร็จเว้ยโอ้พอได้เห็นเงินล้านแล้วแม่มาดูแล้วแม่มาเอฟดูแล้วดูเฮ้ยแกยิ้มเลยเห็นไหมแกยิ้มปกติพ่อเราไม่เคยยิ้มเลยนะแม่นะเมื่อกี้เปลี่ยนตัวเนี่ยยิ้มส่งแล้วก็เปิดโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จริงๆแล้วคอนเทนต์นี้ตอนแรกนะครับว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็ถ่ายไว้สุดท้ายก็ถ่ายอยู่ดีเนี่ยเพื่อเตือนใจตัวเองนะครับแล้วก็เตือนใจให้น้องๆหลายๆคนด้วยนะครับที่กำลังโตอยู่นะครับหรือว่ากำลังทำงานอยู่แต่ว่าพยายามจะช่วยพ่อแม่นะครับก็คือผมเนี่ยพลาดไปนิดนึงตรงที่ผมกลับมาช่วยพ่อแม่ช้าไปนิดนึงถึงแม้ว่าจะช้าไม่มากนะฮะก็คือผมใช้เวลาในการตั้งหลักชีวิตของตัวเองค่อนข้างนานนะฮะก็คือเป้าหมายของผมนะผมมีเป้าหมายอย่างนี้นะครับถ้าหากผมตั้งตัวไม่ได้เนี่ยคนอื่นนะฮะรวมถึงพ่อแม่ผมด้วยนะผมจะใจดำมากนะฮะก็คือถ้าเรายังเดือดร้อนอยู่นะฮะต่อให้เราเอาเงินไปช่วยพ่อแม่เนี่ยเขาก็รู้สึกเดือดร้อนแทนเราแทนนะครับกลายเป็นว่ามันต่างคนต่างแบบไม่มีความสุขในใจลึกๆเนี่ยเพราะฉะนั้น
ผมเลยตั้งหลักตัวเองให้มันมั่นคงก่อนนะครับแล้วผมก็เอาเงินตรงนั้นมาช่วยพ่อแม่ในทีเดียวให้มันหมดไปเลยนะครับผมจะรู้สึกว่าผมสบายใจมากกว่าที่แบบเอาเงินไปช่วยพ่อแม่แล้วตัวผมยังเป็นหนี้แบบอีกบานเบอร์อย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะฮะแล้วแต่คนนะแต่ความคิดเนาะแต่ว่าในความคิดของผมก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็รู้สึกว่าเราต้องตั้งตัวเองก่อนให้มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมมากๆนะครับหวังว่าทุกคนจะสู้ๆนะครับตั้งใจทำงานแล้วก็ตอบแทนบุญคุณนะครับกับคนที่มีพระคุณกับเรานะครับบางคนอาจจะไม่มีพ่อแม่นะครับอาจจะมีคนอื่นๆที่เป็นคนที่คอยเลี้ยงดูเรามาหรือว่าคอยซัพพอร์ตเรามานะครับก็อย่าลืมบุญคุณของพวกท่านด้วยนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางคนนะครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอาจจะโตมากับน้าอาอะไรก็ว่ากันไปก็หวังว่าจะกลับไปช่วยพวกเขานะครับ